ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเพชรออบและนี่ก็คือคงไกลแพ็ก3แพ็ก 6.1 ครึ่งหลังใกล้อัปเดตแล้วนะครับในคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นเลยเราจะแนะนำการเล่นเจ้าแมวพาโดเฟลิสวิลชนที่บอกว่าตัวเองนั้นอ่อนแอที่สุดแต่ความเป็นจริงทุกคนก็รู้กันดีว่าหนึ่งน้ำเป็นโคตรเทพซับน้ำแข็งสองคือเป็นตัวที่โกงในแดนสวรรค์ในอดีตในระดับเดียวกับเอลี่เอลิเซียแฮตเชอร์กับโมเบียสเลยทีเดียวก็ถ้าเกิดว่าคุณได้เห็นรูปนี้ของผมแล้วซึ่งเราก็ลืมเตรียมรูปไว้นี่เจอแล้วไม่ใช่เทียนมรูปนี้บันทึกเมื่อผมแอบปรับหลังจากสตรีมไม่ใช่สตรีมดิคลิปวิดีโอใช่ไปได้ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเดี๋ยววะอันนี้ขอพูดอีกครั้งนึงคือใช้เว็บใช่ไหมแล้วกดเซฟรูปพอกดเซฟรูปปุ๊บฟอนต์แม่งกระจายคือผมไม่ได้เขียนผิดนะโอเคก็นี่ผมให้แมวอยู่ระดับสูงสุดระดับเดียวกับเอลิเซียเลยนะจริงๆโมเบียสนี่จะเอาไป SS หรือ SS บวกแล้วกันโอเคถามว่าทำไมโผล่มาหน้านี้เรียกว่าโชว์เคสแล้วกันโชว์เคสมาดูบัฟ3 4 5 6 7 8 941 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35บัฟมีอยู่17ด่านได้มา35บัฟจริงๆเราควรตัด2ด่านสุดท้ายออกก็ควรตัด2ด่านสุดท้ายออกเพราะว่าว่าอะไรวะเพราะว่ามันไม่ได้บัฟไงอันนี้ระดับยากสุดระหว่างหมุนมันงัดติได้เลยวะเนี่ยดูคุณดู 2.75 เฮ้ยสุดโอ้โหนิดเดียวเองเดี๋ยวเวลาเลยไอตอนนี้เราทำอะไรมันไม่ได้ครับต้องรอมันเฮนชินเสร็จก่อนโอ้ยนิดเดียวเองเกือบรอแล้วแต่ว่านั่นแหละครับบัฟมันไม่พร้อมไม่ใช่ไม่พร้อมดิยังไม่ดีพอเสียเวลาแปลงร่างไป10วิเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผ่านแล้วโอเคเราก็จะพูดถึงภาพรวมตัวละครก่อนภาพรวมของแมวเนี่ยจริงแมวที่ได้ถ้างั้นเราพูดดีว่าทำไมถึงได้ระดับ SSS ข้อแรกคือให้พูดถึงข้อเสียเนี่ยแทบจะไม่มีข้อเสียเนี่ยแทบจะแบบไม่มีจริงๆอ่ะเป็นตัวที่แบบไม่รู้ว่าต้องเอาตรงไหนมาติเลยนอกจากว่าต้องมีกงจักรนะอะไรเงี้ยส่วนข้อดีนี่แบบพูดแล้วพูดอีกพูดได้ก็แบบพูดได้เรื่อยๆเลยทีเดียวเนี่ยคือแช่แข็งได้ไวแช่แข็งได้เร็วได้ไวได้ถี่ด้วยแล้วระหว่างตีใช้ท่าคอมโบแล้วก็ท่าคอมโบพิเศษเนี่ยก็เป็นอมตะด้วยหรือเรียกกันแบบโปรเพลเยอร์นิดหน่อยว่าไอเฟรมมาจากคำว่า invincibility frame หรือจังหวะอมตะนั่นเองเนี่ยแล้วฮิลตัวเองได้ด้วยเห็นเลือดเพิ่มไหมเนี่ยต่อให้ใช้ฮิเมโกะอะไรก็เลือดเพิ่มตุ้มเฮ้ยไม่ตายซ้ำอีกหนึ่งทีเกาพุงไว้เนี่ยเห็นเปล่าแตกแพทหน้ามันมาเป็นบอสได้นะไอ้คาปาสมันเป็นบอสแพทหน้าด้วยนะ 6.2 ดูเวลาอันนี้ซ้อมก่อนลงสนามจริง
โอ้โห 10cc เลยเว้ย 10cc ก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่คนเล่นพาโดเฟลิสที่เก่งที่สุดนะครับแต่จะมาบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยแม่งดูถูกไม่ได้เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะแบก500คริสตัลของคุณได้เช่นกันแล้วถึงแม้ว่าแพทนั้นน่ะแม่งจะอวยกายภาพอ่ะก็ยังหยิบน้องมาเล่นได้คือตัวละครที่ขึ้น 3S เนี่ยคือเหตุผลนี้เหตุผลที่ขึ้น 3S คือเล่นนอกเมตาอวยได้แต่ที่แมวเทพก็เพราะว่าแพทนี้มันก็อวยธาตุอวยถ่ายธาตุอวยธาตุน้ำแข็งด้วยนั่นเองนะโอ้ยยิ่งเป็นถ้าเป็นครึ่งแรกนะที่อะไรอ่ะที่เอเดนบวก2 VV บวก2เนี่ยโอ้โหยิ่งมันจะสุดกว่านี้นะครับโอเคก็ยินรับอีกครั้ง6นาทีเลยเด้อจะพยายามอธิบายให้สั้นเลยสุดแล้วกันอ่ะก่อนหน้านี้เรามาดูโชว์เคสกันดีกว่าอันนี้ผมเล่นไปเนาะจุดจบ 10cc มาดูที่ตรงนี้อันนี้ลูกเพจส่งเข้าประกวดกัดก่อน11นาทีเป๊ะโฟเนีย5 VV7 7664อันนี้ปึ๊บอันนี้ก็ส่งเข้าประกวดเหมือนกัน845บัฟแมว8 VV9 อ่ะก็อันนี้ของฝรั่งนี่14วิแต่ฝรั่งเล่น 2.5 ไงคือถ้าผมเล่น 2.5 ก็น่าจะเอาบอสลงทันเมื่อกี้ด้วยอันนี้ไปแคปมาจากกลุ่มฝรั่งเขาก็เล่นมุกแบบว่าวีรชนที่ weakest on air ที่สุดแต่เอาบอสลงใน14วินะผมก็อยากจะบอกว่านายก็แพทนี้มันอวยน้ำแข็งนิวหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่พิมพ์เดี๋ยวมันเป็นการแบบไปหาเรื่องอะไรอย่างงี้ประมาณว่าใช้อะไรนะเหมือนกับที่ผมมักจะบอกไปบ่อยในสตรีมอ่ะแบบโอ้โหง่ายว่ะ ER แพทนี้ง่ายจังเลยครับแล้วโพสต์รูปตัวละครเอลิเซียอย่างเงี้ยคือมันแบบโอ้โหพี่เอาตัวขี้โกงมาผ่านมันก็ง่ายดี นี่คือคำพูดในใจนะที่ผมไม่อยากจะบอกออกไปแต่ทุกคนก็ได้แบบได้รับรู้กันแล้วอ่ะแล้วก็เอากดปิดผิดอีกเยี่ยมมากไม่เป็นไรอ่ะหน้าวางแผนก็พร้อมแล้วโคตรจะไม่พร้อมโอเคเข้านี่เลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพาโดเฟลิสเป็นตัวละครสนับสนุนซัพพอร์ตสายจินตภาพโจมตีประชิดและใช้อาวุธกงจักรคนแรกของเกมนี้แล้วจุดเด่นของน้องคือมีลดคูดาสลับตัวสลับทีมน้ำแข็งก็ทำให้เราสามารถสลับตัวดาเมจกับโซตับได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะปกติสลับตัวดาเมจทีนึงเนี่ยมันรีนานมากแต่ตัวซับบางตัวก็รีนานบางตัวก็รีไม่นานอะไรเงี้ยแต่ด้วยระบบใหม่กลไกใหม่ที่ทำให้ลูกเล่นใหม่และกันแมคานิกใหม่ที่ทำให้ถ้า QDE ถ้าเกิดว่าตัวในสนามกด QDE ของน้องตัวที่แปะมือกับน้องสลับตัวกับต่อจากน้องเนี่ยก็จะลดคูดาวในการลงสนามจากเต็มวงกลมเหลือคือวงกลมแล้วคือพาโดเฟลิสอันติเสร็จปุ๊บก็สามารถลงมากระแทกต่อได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นคือแบบคือที่เซียนอะโดนแย่งงานเพราะอะไรเพราะว่าถึงแรงมากกว่าหรือแรงเม็ดแรงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมพูดไม่ได้จริงๆแต่ผมว่าที่แมวเนี่ยอยู่จุดสูงสุดตอนนี้เพราะว่าคือรวบเล็กก็ได้แช่แข็งก็ทีดาเมจก็ไม่แย่แล้วก็อันติเนี่ยรี SP ให้ทั้งทีมด้วยมีแมวตัวเล็กคอยทำดาเมจมีผลึกน้ำแข็งจากอาวุธ6ดาวทำดาเมจคือแบบหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยทำให้พาโดเฟลิสเนี่ยเป็นตัวขี้โกงแล้วในแดนสวรรค์แห่งอดีตเนี่ยก็แน่นอนครับวีรชนทุกคนได้2บัฟแถมมีสิทธิพิเศษบางอย่างนะอาจจะยกเว้นซากุระแล้วกัน นั่นไงเกินนานอีกแล้วแล้วเทพอะเทพขนาดไหนฟาร์มได้ก
คนมีสิทธิ์เข้าถึงผมก็ฟาร์มเป็น 3S ไปละก็เลยอ่ะขอเล่นเป็น 2.75 แล้วกันแต่ก็อย่างที่รู้กันนะว่าไม่ได้บังคับให้เล่น 2.75 2.5 ก็ได้รางวัลครบแล้วประมาณนี้อ่ะลุยซ่อนเล็บนะครับหลังจากพาวหรือพาวบาลาสโจมตีคอมโบหรือถ้าใช้ท่าพีเดชั่นก็คือท่าคอมโบแหละท่าคอมโบหรือพีเดชั่นเป็นคอมโบพิเศษโจมตีโดนเหรียญเงินจะตกลงมา10เหรียญสูงสุด5ครั้งและจะรีเซ็ตเมื่อผ่านชั้นนั้นๆไม่ได้รับผลกระทบจากโบนัสเอฟเฟกต์อื่นทำดาเมจน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 60% 10วิทำงานซ้ำน้ำเวลาใหม่ถ้าเราใช้ท่าคอมโบหรือคอมโบพิเศษตังจะตก10เหรียญมากสุด5ครั้งแล้วก็ได้บัฟแล้วก็บัฟน้ำแข็งตัวเองด้วยคมหางโจมตีคอมโบทำดาเมจของท่าคอมโบแรงขึ้น 100% ถ้าโจมตีคอมโบโดนศัตรูจะลดท่าไม่ตายคูลดาวน์ท่าไม่ตายเมกาตอนเฟอร์บอลก้อนขนแบบเบิ่มๆเอฟเฟกต์นี้มีลดลง4วิเอฟเฟกต์นี้มีคูลดาวน์3วิหมายความว่าถ้าลดลง4วิปุ๊บเราต้องรออีก3วิเราถึงจะลดคูลดาวน์อันนี้ได้อีก4วิประมาณว่าถ้าเราใช้คอมโบติดกัน2ครั้งมันก็ลดให้มึงครั้งนึงจนกว่าจะผ่านไป3วิก็ถึงจะใช้เอฟเฟกต์นี้อีกรอบได้อะไรประมาณนี้เนตนารีนะครับเอ้ยเนตราตีพอบาลาดแล้วก็พีเดชั่นทำดาเมจเพิ่มขึ้น 125% หลังจากใช้คอมโบคูลดาวน์ของพอบาลาดจะลดลง3วิอันนี้จำไม่ได้รู้สึกจะเป็นถ้าไม่สกิลอาวุธก็เป็นไอ้คอมโบพิเศษแต่คอมโบพิเศษมันคือพีเดชั่นไปเหอะไม่คิดเยอะในสถานะรันนาเวถ้าเราใช้อันติลงพื้นตุ้มจะเป็นรูปไอคอนแมวอันนั้นน่ะคือรันนาเวนะครับถ้าโจมตีคอมโบพอบาลาดแล้วพีเดชั่นทำให้ตัวละครทำดาเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้น 25% สแต็กได้5ครั้งเมื่อครบ5ครั้งจะเกิดระเบิดน้ำแข็งตุ้ม 1,500% ของหลังโจมตีในรัศมี12เมตรรอบตัวละครการระเบิดตุ้มหรือสถานะรันเวย์หมดลงจะเป็นการล้างสแต็กออกแล้วก็ฝันลวงเมื่อกี้พูดยังตามแมวฝันลวงถ้าไม่ตายแรงขึ้นสถานะรันเวย์นานขึ้นก็ชัดๆเลยก็คือไอ้ที่แบบแนะนำเลยนะที่ผมแนะนำเลยคือคมหางก็คือลดคูลดาวน์ถ้าไม่ตายลงนะครับแล้วก็ตาแมวตาแมวเนี่ยคือเพิ่มดาเมจของท่าคอมโบ5สเต็กก็เป็น125เนาะแถมยังมีระเบิดน้ำแข็งรอบตัวอีกซึ่งจะมีประโยชน์มากในช่วงแรกๆจริงๆซ่อนเล็บก็ดีครับแต่ว่ารอบนี้มันแบนตังตกก็เลยไม่ได้ใช้โดยปริยายแต่ว่าเลือกมาก็ได้ดาเมจไงไม่เสียหลายโอเคสำหรับวิธีการเล่นแมวก็คมหางกับตาแมวนะอันนี้ผมบอกไปแล้วเนาะว่าอาจจะไม่ใช่คนเล่นแมวที่เก่งที่สุดเพราะเนี่ยอย่างคือฝรั่งแบบ15วิแม่งทำได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเมื่อถูกสะสมค่าใช้แข็งโดนดาเมจแรงขึ้นสะสมค่าใช้แข็งเลือดไหลเราจะทำดาเมจแรงขึ้นโอ้โหง่ายไหมนี่ดูตรงนี้อันบนสุดตรงนี้นะมันมีเสียงเกมป่ะมีใช่ไหมมีแต่แบบเบาบางมากอ่ะมีต้านทานตันเราห้าใช้แข็งเพิ่มขึ้นเมื่อการต่อสู้ในแต่ละชั้นจบลงจะได้เหรียญ40เหรียญแต่จะไม่มีการดรอปเหรียญระหว่างในการต่อสู้ก็คือไอ้ตังตกอ่ะเหมือนถูกปิดผนึกไปเลยแต่เราก็ได้40เหรียญไงไอ้ตังตกเราได้50เหรียญก็ไม่แย่นะครับ40เหรียญก็รอบนี้ก็จะรวยๆกันหน่อยทุกๆ100เหรียญแม็ก HP ศัตรูเพิ่มขึ้น 1% สูงสุด30ก็คือชั้นหลังๆก็มีเลือดเพิ่มขึ้นก็เท่านั้นแหละนะโอเคส่วนเลือกอะไรบ้างแน่นอนว่าอย่าไปเจอตัวนี้ไม่งั้นจะเหนื่อยเปล่าเราก็เลือกเฮเปตัสที่แน่นอนอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าแพทหน้าจะได้หรือเปล่าแต่ก็คิดว่าได้แหละแพทหน้าเจอโดมิเนเตอร์ออฟวูฟหรือไอแอนเดรียนัสอะไรสักอย่างหมาป่าในเกนชินน่ะแพ้
แพ้ดาเมจไฟดาเมจเผาไหม้แต่กูเอาน้ำแข็งไปตีอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่มั้งเพราะว่าอย่างคาเรนก็ถูกยกเลิกข้อจำกัดออกไม่งั้นมันจะไปสู้ยังไงอ่ะยกเลิกข้อจำกัดออกข้อจำกัดที่แบบป้องกันทุกธาตุอ่ะน่าจะถูกยกเลิกยกเลิกออกใช่งั้น ER ก็แบบเจอบอสคาเรนก็เหมือนกับมึงต้องไปเริ่มใหม่เหรออะไรอย่างเงี้ยโอเคก็อย่าลืมติ๊กด้วยไม่งั้นก็จะลำบากนะครับส่วนลงมาล่างสุดเวลาของด่านหยุดตัวทั้งหมดในสนามแล้วขนาดเพิ่มขึ้นก็คืออันติหยุดเวลาหรือสกิลโหลดทำงานได้เหมือนกันเฟิร์ส60หน่วยแมวรีเอสพีไวมากมากรีปุ๊บศัตรูทั้งหมดโดนดาเมจแรงขึ้น 10% สแต็ก2ครั้งสแต็กได้2ชั้น15วิเกิดผลตามเวลาใหม่ก็เลือกมาอันนี้ก็ในศัตรูในสนามติดแข็งหรือเลือดไหลเราตีแรงขึ้นแน่นอนเอ้ยเราเลือกอ๋อไม่ได้นี่หว่าไม่งั้นเลือกไปแล้วไม่งั้นผมก็เลือกเป็นอันนี้มันทอนได้ทั้ง2สแต็กเนาะเป็น20ไม่งั้นก็เลือกอย่างนี้ไปละไม่งั้นเลือกอย่างนี้ไม่งั้นก็เลือกอย่างนี้ไปแล้วอันนี้ก็ถ้าไม่ตายลงหัวตุ้มโดนดาเมจแรงขึ้นก็เข้าทางเราดีผมจะงัดแบบยากสุดไปเลยเพราะว่าแมวผมของผมเป็น 3S แล้วก็เลยทำมาสมกับความยากไปเลยอ่ะมาดูการปรับแต่งพิเศษแน่นอนสมาชิกวีรชนได้ดับเบิลอัตราถ้าโจมตีคอมโบพอบาลาดและพีเดชันคือชื่อท่ามันเยอะจนผมงงก็จริงพอบาลาดคือท่าคอมโบคือมันจะเป็นพอบาลาดกับดับเบิลสแครชมันคือท่าไหนวะเพราะเมกาตอนคือถ้าไม่ตายดับเบิลสแครชหรือเมกาตอนนั่นแหละบางทีคุณก็จะงงว่าไอที่เกมมันบอกเมื่อติดตั้งอาวุธประเภทกองจักรจะรับสกิลเชิงการอาวุธพอบาลาดอ๋อสกิลวุฒิยิงด้วยถูกละส่วนพีเดชันอยู่นี่นี่คือพีเดชันแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงหากใช้ท่าโจมตีคอมโบพอบาลาดและพีเดชันโจมตีโดนจะฟื้นฟู HP 50หน่วยคูลดาวน์5วิอันนี้เป็นสกิลติดตัวของตัวแมวเลยนะเอ้ยไม่ใช่สกิลปรับแต่งพิเศษเฉพาะ ER แมวไม่มีฮิลนะมีแต่รีเอสฟีให้เพื่อนถ้าจำไม่ผิดนะต่อมาก็เริ่มมามีตังค์500คนอื่นจะมี100แต่แมวเริ่มมาได้500ร้านค้าลดราคาทุกอย่างลง 20% เพราะกูเจ้าของร้านก็แล้วก็ไม่สามารถใช้กับตัวซับแมวได้นี่อยู่ในทีมแล้วใช้ไม่ได้โอเคก็มีแค่นี้แต่หารู้ไหมว่าแค่นี้ก็ขี้โกงมากแล้วนะครับเอลแน่นอนดาบวาลีเอลเอลี่แต่ผมไม่มีก็จะใช้ตัวนี้ถัดมาก็ตัวสนับสนุนแน่นอนแมวเป็นซับน้ำแข็งดาเมจน้ำแข็งก็เซียนไปถ้าเกิดว่าคุณรีบก็เลือกพี่เมย์สายฟ้าไปเป็นหัวเทียนสตาร์ทรถเร็วแต่ถ้าไม่รีบก็เลือกฮิเมโกะมาแต่ถ้าHP ลดแล้วกลัวจังก็เลือกลิต้ามาก็ได้นะครับผมหรือโบนี่ก็ยังได้เหมือนกันนะโบนี่ได้เหมือนกันลิต้าก็ได้เซียนเห็นนี้ก็รี SP ด้วยนะผมขอเอาแรงเข้าว่าไปเลยส่วนโอ้โหหลักฐานเขาต้องจำนี่ก่อนเริ่มแล้วกันมาดูที่ความขี้โกงก่อนอาวุธแน่นอนว่าไม่มีอะไรมาแทนได้นะเพียวราน่าพูราน่าพันทัสมาหรือพันทัสมาไนท์อายคือรอนที่เราใช้ถ้าไม่ตายหรือสลับตำแหน่งเนี่ย
หรือออกจากสนามรบสลับตำแหน่งก็ใช่จะมีผลึกน้ำแข็งทำดาเมจ 200% ตัวละครทั้งทีมทำดาเมจน้ำแข็งเพิ่มขึ้นดาเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้นทั้งทีมตีแรงขึ้นลดคูลดาวน์ถ้าไม่ตายลง 30% เอฟเฟกต์นี้จะแตกไม่ได้ขณะที่มีผลึกน้ำแข็งอยู่ทั้งทีมตีน้ำแข็งเอ้ยเราตีน้ำแข็งแรงขึ้น 20% ผลึกน้ำแข็งจากสกิลนี้ที่กดอันติปุ๊บมันก็ออกมาเลยอะไรเงี้ยคือแบบโหดเกินส่วนสติ๊กบ้าอันนี้พูดเลยว่าแม่งเล่นได้โคตรเยอะ1คือบัสเต็ดตีตัวติดแข็งแรงขึ้นทำแช่แข็งเร็วขึ้นแช่แข็งนานขึ้นแล้วก็ตีตัวติดแข็งนานขึ้นนั่นเองถัดมาก็อานาผมเลือกที่ใช้อานามากกว่านะเพราะว่ามันทำให้ท่าคอมโบเราแรงขึ้นตัวละครแมวนับเป็นคอมโบนะดูจากตรงนี้เนี่ยคอมโบตัวตีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าหน้าวางแผนจากหน้าตรงนี้ยังไงเลยวะยังไม่ครบส่วนแล้วก็ซิโบเนียเน็กโบเนียเน็กก็ใช้ได้เพราะว่าโบเนียเน็กเนี่ยเป็นคอมโบกับ QDE ซึ่งแมวเนี่ยสามารถ QDE แบบชงเองกินเองได้ไอ้ท่าเพอร์เดชันหมุนๆเนี่ยไอ้พีเดชันหมุนๆเนี่ยนับเป็น QDE นะครับซึ่งถ้าเราใช้ QDE เนี่ยสแต็กข้างล่างสแต็กชิ้นล่างจะเติมเร็วขึ้นอ่านจากเซต2ชิ้นตรงนี้ตรงนี้หวาใหญ่กว่าอยู่แล้วว่าเมื่อทำความเสียด้วย QDE ได้ฟันคอนวิง1สแต็กแต่ละสแต็กทำดาเมจน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 25% สูงสุด3สแต็กก็คือ75นั่นเองแล้วสามารถทำ QDE อย่างเงี้ยได้เรื่อยๆด้วยถ้าเกิดว่ามีครบถ้าเกิดว่าเรามีเซตคู่ใช่ไหมก็จะทำให้เพิ่มดาเมจของสแต็กชิ้นล่างอีก 10% ด้วยเป็น35เป็น35ที่บวกกัน3สแต็กอย่างนี้ก็คือเพอๆอาจจะแรงกว่าก็ได้นะเราอยู่กับติกับคอมโบทำดาเมจน้ำแข็งเพิ่มขึ้นแล้วก็ฮิลด้วยถ้าสแต็กฟันคอนวิงเต็ม3สแต็กก็จะฮิลตัวเองด้วยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ได้ส่วนสติกมาใหม่อย่างวินโลอันนี้ไม่แนะนำเท่าไหร่มันอยู่จุดสูงสุดปะอ๋อไม่ใช่เนาะส่วนพิสทีนนี้มันแน่นอนว่าพาโดเฟลิสไม่ใช่ระเบิดพลังพวกเบิร์สโหมดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็อาจจะใช้ปานแบบนั้นได้ไม่คุ้มเท่าไหร่ผมหาวินโลไม่เจอแต่ถ้าของใหม่ต้องอยู่ข้างล่างประมาณ 300-400 ใช่ไหมนี่ไงเหมือนจะดูดีครับแต่นี่แหละก็จะติดที่เซต2ชิ้นตรงนี้คือแน่นอนว่าได้ดาเมจ 20% 3วินี่อยู่ละแต่พอใช้หมดปุ๊บก็หมดเลยรีสแต็กใหม่ตอนเข้าด่านใหม่เพราะว่าไม่มีระเบิดพลังทำให้ใช้ตรงนี้ได้ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่มันแค่ใช้ได้ไม่เต็ม 100% แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าที่ผมแนะนำกลางๆเลยก็อานาครับผมตีตัวทำดาเมจตัวใกล้ๆก็แรงใช่ไหมก็แน่นอนว่าแมวก็ไปตบหน้าอยู่แล้วโอเคเราเสียเวลาโชว์เคสไปหน่อยงั้นก็เข้าสู่หน้าวางแผนกันเลยหน้าวางแผนหน้าวางแผนครับพาโดเพโดเลเวนกัมโอ้ย god พาโดเฟลิสเพโดความหมายแม่งเปลี่ยนพาโดเฟลิสหรือเลเวอรี่คาริโก้เอาเลเวอริสเหรอเลเวอริสก็ได้เลเวอริสคาริโก้นะครับระดับ SSS ความยากของ75กลัวออกไปเลยเพราะมันแนะนำได้หลายอย่างจากเลข1ค1เลข2ค2ก็อันนี้ผมเปลี่ยนระบบใหม่ละแต่ไม่ได้ใช้ในตัวนี้ไงทุนนิยมนี่มันไม่บอกแล้วกันเอลี่คมหางตาแมวและอะไรก็ได้ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ 2-3 อันก็พอแล้วฝีมือเพิ่มอัปเดตแพทใหม่ก็เขียนรายละเอียดข้างหลังไว้ด้วยง่ายกำลังดีนะครับโอเคมาเข้าสู่ช่วงนี้แล้วหมูดาว
หมูดาวก็พอได้ครับใช้อันติกับสกิลอาวุธบ่อยๆเอาไป1ดาวแล้วกันได้แต่ต้องประยุกต์วิธีการเล่นเอาเองพวัง3วินัย3กอบกู้3จริงๆกอบกู้ผมให้ก็3อยู่ดีอ่ะผัดเปลี่ยนผัดเปลี่ยนนี่แหละหัวเอาไป2เกลียว3ชั่วพริบตาไม่มีสกิลหลบอ่ะเอาไปอย่างนี้รู้แจ้งคอมโบไม่ได้ถี่มากแต่ก็ใช้ได้ไม่สิ้นสุดทำลายล้างเอาไป1นี่ จริงๆอันนี้จริงๆเอาไว้1นะแบบประยุกต์เอาเองก็ได้แต่คงไม่ได้กดหลบอ่ะเพราะสกิลคือใช้คอมโบถี่ๆก็เป็นอมตะตลอดอยู่แล้วอ่ะก็คงไม่ได้กดหลบอ่ะนะก็ผวังเหรียญของตัวเองก็ไอ้ที่ใช้ของจริงๆต้องบอกว่าที่ใช้ของตัวเองแล้วเก่งเพราะว่าเรามีเอลิเซียสกิลที่มันที่ตีคอมโบแล้วเงินมันตกได้ไงแต่ว่าแพทเนี้ยสกิลมันโดนปิดผนึกไปก็เลยใช้ไม่ได้แต่ก็ได้ตังค์40ทุกชั้นมันก็ใช้ได้ดีอยู่นะมันก็ยังดีอยู่แล้วได้ลดราคาได้ VIP อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนหมู่ดาวก็ใช้สกิลวุฒกับทำให้ตายบ่อยๆแต่ใช้สกิลหลบไม่ได้เลยผสมสีได้ไม่ครบแต่ก็ยังเก่งอยู่ส่วนวินัยหลายคนอาจจะเฮ้ยได้เหรอวะได้เหรอวินัยนี้ได้เหรอคำตอบคืออย่างที่บอกไปว่าตัวไหนที่ QDE แบบชงเองกินเองได้ก็จะใช้วินัยได้แบบไม่เป็นปัญหาเลยข้อ1โจมตีปกติคอมโบแรงข้อ2ลดดาเมจข้อ3 SP ข้อ4อันติแรงข้อ5ถ้าวินัยโดนลดดาเมจเพิ่มแป๊บนึงข้อ6เนี่ยคือวินัยจะลดไม่เกิน70และถ้าเกิดว่า QDE จะได้ดาเมจแถมค่าวินัยไม่ลดด้วยก็หมายความว่าพอเรามีข้อ4แล้วมันห้ามสกิลอาวุธใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดนะเราก็จะสามารถใช้สกิลอาวุธได้แบบเรื่อยๆไม่รู้จบยังไงก็ได้หมดส่วนกอบกู้ก็แน่นอนว่ารีอันติแล้วก็ใช้อันติแต่ต้องเพิ่มเวลาเป็น10วินะ8วิมันไม่ได้แดกอ่ะต้องเพิ่มเวลาเป็นประมาณ10วิแหละถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีบัฟตัวเสริมพลังที่มันเพิ่มจาก5วิเป็น8วิอ่ะคือพอแมวลงเสร็จปุ๊บปึ้งแม่งก็เหลือครึ่งนึงละคอมยังไม่ทันคอมโบได้เต็มชุดเลยก็หมดเวลาทองคำแน่นอนผัดเปลี่ยนก็แน่นอนเหมือนกันเพราะไม่มีดาเมจอะไรทำอะไรเราได้ทำได้แหละถ้าเราประมาทนะส่วนเกลียวเนื่องจากเราสแปมสกิลอาวุธอย่างต่อเนื่องเกลียวจึงเทพช่วงพริบตานี้ก็บอกไปแล้วนะว่ามันนั่นแหละสกิลหลบเราไม่สามารถใช้สกิลหลบแบบชงเองกินเองได้ทำลายล้างก็เอามาหักเลือดเพิ่มดาเมจแต่ฮิลคืนไม่ได้หักเลือดเพิ่มดาเมจนะเหมือนหลักการเดียวกับเอลิเซียก็คือแบบเอามาหักเลือดตัวเองเพื่อเอาดาเมจแต่เราก็ไม่ได้ฮิลเพิ่มหรืออะไรยังไงอยู่แล้วบังคับเอาดาเมจแล้วก็ใช้แลกกับอะไรนะจังหวะไม่ใช่แลกกับดิคืออมตะมึงจังหวะอมตะเราแม่งเยอะมากอยู่แล้วจนไม่ต้องกลัวตายล็อกอะไรเงี้ยจริงๆรู้แจ้งนี้อาจจะให้กากบาทไปเลยเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยแคร์กันจัดเลยมั้ยเอาไป1แล้วกันนะเดี๋ยวแพทหน้าคุณก็ได้ใช้รู้แจ้งสุริยันก็เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ตัดเลยนะถ้าตัดเลยก็ผมจะตัดผมจะตัดพวกนี้ออกนั่นแหละไม่สิ้นสุดไม่ได้ดิ โอ้ก็ว่าอะไรผิดปกติวะไม่สิ้นสุดอ่ะไม่ได้เพราะว่าไอ้แมวแคนที่ออกมาจากสกิล SP ก็ไม่ใช่สิ่งอัญเชิญเดี๋ยวปิดหน้านี้ก่อนปิดเนี่ยเมื่อออกจากสนามรบแคนยังคงอยู่ช่วยตัวละครอื่นๆในทีมแคนจะกดตัวเป็นระยะขุดหาตัวบัตรและยนต์บูมเมียวแมโรใส่เป้าหมายดับเบิ้ลสแครทฟื้นฟูอารมณ์การจะมีคอมโบแรงขึ้น30อันนี้ S เดียวอันนี้2 S ขีดจำกัดในการใช้งานสกิลวุฒิเพิ่มขึ้นขณะอยู่ในฐานะรันเวย์บูมเมียวแรงขึ้น 500%
เพิ่มน้ำแข็งเพิ่มเติม 100% อันนี้ 3S การโจมตีที่แคนมีส่วนร่วมรวมถึง QDE คอมโบทำให้ตายการโจมตีนอกสนามรบจะตอนทับเอฟเฟกต์ทำความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5% ให้กับตัวละครทั้งทีม3สเต็ก16วิรีเฟรชได้คือเนี่ย30 15อันนี้ก็ไม่ใช่นะส่วนไอสิ่งนี้ไอเนี่ยถ้าไม่ตายลงจากสนามรบสร้างผลึกน้ำแข็งคงอยู่10วิมันก็ไม่ใช่สิ่งอัญเชิญอะเรียกแมวอันลงมาจากถ้าไม่ตายก็ไม่ใช่สิ่งอัญเชิญอะถ้าถามว่าทำไมไม่ใช่อะก็ไปคุยกับมิโฮโยเอาเองนะก็ถ้านั้นเราก็ตัดไม่สิ้นสุดออกนะครับก็เนี่ยแหละคือโคตรเนี่ยคือบัฟแบบ3ดาวหลายอันน่ะคือโคตรขี้โกงมากแล้วแน่นอนว่าลดราคา 20% เราอาจจะไม่อัปเกรดกูอาจจะซื้อก็ได้เชื่อครึ่งชั่วโมงแล้วไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วแต่จะจบเร็วกว่านี้โอเคเนื่องจากพอดีผมเก็บอันนี้ไว้ส่วนสุดท้ายเนาะก็อย่างที่เห็นกันเลย1เควิน2เอเดน3อะไรนะวิววี3วิววี4วินัยมีอะไรอีกวะคือลืมเองด้วยนะภวังค์วินัยผัดเปลี่ยนทองคำเกลียวแต่ถ้าเปิดด้วยกอบกู้กับเปิดด้วยภวังค์อันนี้ไม่แนะนำเพราะว่ามันบัฟเราในมันบัฟได้น้อยถ้าภวังค์บัฟได้น้อยจะไปแข็งแรงเมื่อท้ายเกมส่วนอันนี้ก็รู้กันว่า5วิตอนแมวลงก็เหลือ2วิแล้วเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละคือมันแบบคลิปเนี้ยมันเป็นเพียงคำแนะนำอะแนวทางแต่คุณจะเล่นยังไงก็ทางของคุณเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้แรงกว่าเอ้ยอันนู้นใช้แล้วดีกว่าเต็มที่เลยเอามาโกผมใส่ตราทองกุญแจสวรรค์เต็มมาเลยครับคุณออกแบบได้เองเลยเอริเชียからのアドバイスออกแบบได้เองเลยนะครับออกแบบได้เองอ่ะบัฟตังตกโดนปิดผนึกทางอ้อมแต่ก็ได้40ทุกชั้นนะ 60% เอาเราก็เอาลดคูลดาวน์ไม่ใช่นี้ลดคูลดาวน์สกิลวูดโถเอ้ยพอบาลาดเนี่ยสกิลวุฒเอาคมหางนะครับลดคุณธรรมไม่ตายเนี่ยคุณอาจจะแบบเฮ้ยเอาอันนี้แรงกว่าแล้วแต่ แต่ผมแค่แบบแนะนำนะว่ามันขี้โกงคมหางตาแมวโดยเฉพาะตาแมวเนี่ยแหละโคตรสุดวิธีการเล่นก็แสนง่ายไม่เมื่อยมือเท่าเอลิเซียก็อาจจะชี้ให้ดูไม่ครบแต่ว่าส่วนของท่าไม่ตายนี่แหละอันนี้เรียกว่า QDE เห็น SC เพิ่มขึ้นไหมเห็นนะเพิ่มขึ้นเออเป็นแค่นี้เลยแล้วก็เซลฟี่บ่อยๆโยนใส่มันเลยลูกบางทีมันไปซาดใส่ฟ้าก็โยนใส่มันไปเถอะปวดท้องเนี่ยไอ้ตะเกียงเนี่ยแม่งก็ไม่ใช่สิ่งอัญเชิญผลึกน้ำแข็งไม่ใช่ส่วนถ้าถามว่าเลือกไอ้อันนี้ไหมมันจะมีอันนึงเนี่ยใหญ่แมงมุมความใหญ่ทั้งหมดจากการจมระยะไกลเพิ่มขึ้นเลือกมาก็ได้ไม่เลือกมาก็ได้เพราะว่าคอ2ของ VV นับเป็นความใหญ่ระยะไกลก็เอามาบัฟตรงนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ผมเอาช้อนก่อนแล้วกันเอาภาพรวมก่อนส่วนข้อ1มันอันนี้เกินไปโอ้โหเลี้ยวขวาก็ได้อะโอ้โหหวั่นใจเลยกูหวั่นใจเลยทีเดียวโอ้เป็นไ
มือแล้วว่าใครจะใช้เวลาอธิบายมากน้อยแค่ไหนนี้ผมโยนสกิลไปเลยเพราะว่าชาร์จไวอยู่แล้วประหยัดเวลาคลิปด้วยอ่ะอยากประหยัดเวลาคลิปด้วยเท่านั้นไม่มีอะไรมากฮิววุฒกดจมตีค้างฮิววุฒจมตีค้างฮิววุฒจมตีค้างอติมากดอติแค่นี้สกิลหมุนพิเศษมาก็กดเนี่ยเหรอวะอ่อนแอที่สุดอ่ะแดกหัวมันแต่แมวก็หดกลับเข้ากระเป๋าเราเอ้ยไม่มาวะถ้าได้บวก5นี่จะดีใจมากเมื่อไหร่ 10% เนี่ยดีแล้วเนี่ยแค่ด่าน3ผมก็มีตังค์900 900 900แต่คุณก็ดูว่ามันหาทำหรือเปล่าเพราะว่าผมยอมหักดาเมจเพื่อไปเก็บตังค์เฮ้ยมันเอาหุ้มจริงๆมันเนี่ยต้องหาอะไรมาพูดเพราะมันมีแค่นี้แค่นี้เลยถ้าแรกๆอาจจะเกานานหน่อยแต่ถ้าบัฟเราสวยดีขึ้นดาเมจเยอะขึ้นคุณก็จะเห็นภาพเดิมแหละแต่ก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรเลยส่วนพวกสติกมาอะไรก็คราฟได้หมดโรเบิร์ตเพอร์ลี่อันนาวิโลหรือยืมของน้าโบมาใส่ก่อนก็ได้อะได้หมดอะอันนี้บอกนะว่า 2.75 นะนี่แพ้ทางเขียนว่าแพ้ทางไหนนะเขียนว่าแพ้ทางแพ้ทางจริงโอ้ยรีบใช้ไปหน่อยไม่เป็นไรน่าจะใช้ตอนเกาะมันแตกอันนี้ผมแลกบัฟดาเมจเป็นแลกบัฟเก็บตังค์มันก็เลยช้าอย่างที่เห็นเนี่ยแหละผมบอกน้องคนหนึ่งไปว่าไม่แนะนำบัฟแมวครับมันก็เล่นได้อะแต่ผมพูดแต่ผมใช้คำไม่ถูกไงใช้คำไม่ถูกว่าไม่ควรเลือกมาต้นเกมนะแค่นั้นเองอันนี้ต้องกราบขออภัยที่อาจจะให้ข้อมูลผิดหรือไม่ถูกต้องไปแต่ก็จะบอกว่าไม่แนะนำช่วงต้นเกมมาแหละเอามายามาก็ได้หรือยังงุมก็ได้คอ2ครับผมตั้งแต่มีคอ2มาเนี่ยแมวก็ขี้โกงขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะมีบอกตรงนี้ว่าอันนี้นับเป็นการจำปีระยะไกลนะแค่นั้นทำไมถึงโกงเหรอฮ่าเข้าร้านเลยคุณถามผมว่าทำไมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่อยากเล่นเควินเพราะมันต้องเลือกบัฟเยอะหน่อยลีโอเควีวีก็ได้วะเอาวีวีให้เต็มก่อนทำไมถึงโกง183อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคุณอัปเกรดคุณได้แค่ 4% กับคุณซื้อคุณได้30 80กับ80เผลอๆอัพ2ครั้งได้ไม่ถึง30ด้วยซ้ำอะไรอย่างงี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งๆนั้นด้วยนะเช่นไอ้เหี้ย 30% 5วิอย่างเงี้ยสีดำเยี่ยมคติแมวซื้ออันนี้จ่ายอะไรดีนะหัวก็ดีนะหัวเป็นอันนี้เรายังไม่เอาแล้วกันก็จะดีกว่าติหนึ่งคอมโบชัดเจนโดนแตกสลายไม่เอาอ่ะจะเล่นเควินเลยวะ
เล่นหนึ่งว่าคือข้อเสียมีแค่ไหนรู้ไหมบัฟเยอะเกินหาอันที่อัพไม่เจอแค่นั้นเลย ไม่ใช่ไม่เจอดิคือมันไม่มาให้เราอัพถ้าจะคิดว่าโดนหักโอ้ยมาเลยตอนนี้เนี่ยโอ้โหดูดิดูเควินซื้อใจม้วนจมตีเลือกแมวดีกว่ามาเลือกแมวถ้าเลือกแมวก็เลือกตั้งแต่เนิ่นๆไปเลยจัดมาเลยฮะรถสุกอันว่างเปล่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแวะไปตรงนั้นสักหน่อยแวะไปไหนวะเอเดนใช่เอเดนถ้าได้เดลี่อันนึงก็โอเคครับสกิลเพอร์ดิชั่นเนี่ยยิ่งมีหลายตัวยิ่งรีได้ไวมากคือความอะไรวะจะพูดอะไรวะหรือจริงๆความจะบอกว่าอะไรความสมองตายมันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันออกแบบได้เยอะไงเหมือนกับ UV ถามจริงจะยืนอยู่นั้นอีกนานเปล่าไปหาไม่ได้เฮ้ยทำไมเลือดเหลือแค่นี้มีทั้งรวบเล็กรวบกลางละอ่ะยืดอกพกถุงตายสวยงามพกถุงนะจ๊ะ今度他の私โอเครู้กันต้นกำเนิดของการหลับไหลเลือกยากจังอันนี้ก่อนถ้าเลือกเอเดนเลยเนี่ยก็ได้ดับเบิ้ลบัฟเลยแต่เราไม่ได้ซื้อมาเพราะเราตั้งใจที่จะเอาบัฟแมวมาก่อนนั่นเองจริงๆเกินด้วยมั้งน่ะอันที่รี HP รี SP เนี่ยไม่ต้องเอามาก็ได้ไอ้แพทหลังๆปรับให้ตัวนี้ตื่นเร็วขึ้นแล้วไม่ต้องรอนานใช้ได้เมื่อไหร่ก็กดถามจริงอ่อนแอที่สุดถามจริงเอ้าไม่ตายด้วยวะโอ้ยกูก็ไปไอ้หุ่นแดงมันอยู่ไหนนี่แหละผมอาจจะนั่นแหละอย่างที่บอกไว้ว่าผมอาจจะไม่ใช่คนเล่นแมวที่เก่งที่สุดในปัตตานีนี้ลองกดสกิลวุฒิตอนเกาะแตกดูสาบานว่า 2.75 บึ้ม4หลอดเนี่ยเวลามันไม่หยุดบัฟก็ยังเดินอยู่ดูจากบัฟเปลี่ยนก็ได้ตอนเซลฟี่บัฟมันเวลามันก็ยังเดินอยู่เลยเรียกว่าหยุดเวลาด่านแบบสมบูรณ์ไม่ได้ฮีโร่นี่ก็เป็นฮีโร่ได้นะวิบวับแต่เอ้ยแต่ก็โอเคได้ตามที่ผมต้องการอยู่ไอ้อันฟื้นฟูนี้ไม่เอาแต่ไอ้เพิ่งไอ้ขีดจำกัด SP เนี่ยเดี๋ยวเอาไปฟิชเชอร์ลิงกับเอเดนฟิชเชอร์ลิงก็ยังเป็นนักดนตรีนี่ว่ะจินตนาการจิตวิญญาณไม่ต้องละละเพื่อนกูมาอะไรกันแหละชิบเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหฮี่อะรีเลยก็ได้พอบอกกะจะไม่เล่นนะก็มาเอ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วแต่เราไม่ได้ซื้อใช่ปะเลือกยากจังเลยกลางแล้วกัน
เปิดแชทก่อนว่าเพื่อนส่งว่าอะไรเอ้าเนี่ยไอ้ทีไม่พอเอ้าเพื่อนกูแตกโกโดนโคโรนาไวรัส19นั่นแหละผมถึงได้ย้ำทุกปิดย้ำทุกการปิดสตรีมทุกครั้งว่าย้ำทุกคลิปทุกสตรีมว่าดูแลสุขภาพของคุณด้วยคุณจะได้มีสุขภาพและมีเวลาไม่ได้สิ่งที่คุณรักพูดถึงโควิดรุ่นพี่ที่ส่งรูปมาเข้าส่งรูปแมวมาให้ก็นั่นแหละโดนโควิดเลยมีเวลาเล่นเกมแต่อย่าไปทำอย่างนั้นนะบางทีน่าจะไม่ร้ายแรงไงแต่เผื่อโดนเคสร้ายแรงขึ้นมานี่โอ้ไม่ตลกเฮ้ยไม่จริงว่ะเอ็ดกีมันไม่พอแต่ก็รีไวอยู่แล้วผมก็จะโทษบัฟแมวว่าแหมนะมันสะสมดาเมจได้ช้าไงบางทีก็กดไม่ติดเนี่ยคือคุณต้องมีสติอยู่ตลอดต้องมีสติอยู่ตลอดเนี่ยไปถ้าให้ผู้เล่นชำนาญการเล่นน่ะคือผมบอกแล้วว่าใครๆก็ทำได้แล้วกันพาโดเฟลิสเนี่ยใครๆก็ทำได้เฮ้ยแม่งเฮ้ยนาทีครึ่งเลยเหรอもし私も。สกิลวูดกับ KDE แรงขึ้นลดคุณสกิลวูดลงผมเอาอันนี้แล้วกันถึงตังมันจะไม่ตกแต่ก็เอาถ้าเกิดว่ามาสายเก็บตังนะคุณก็ต้องเลือกบัฟตัวนั้นแหละตัวที่ผมเลือกไปเมื่อกี้นั่นคือสายเก็บตังเข้าร้านเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราอัพเราก็ต้องอัพอันที่สำคัญหรือว่าเนี่ยไหมพอเราเร่งเงินปุ๊บดาแม็กเฮดพีสตูก็เพิ่มขึ้นเร็วกว่ากำหนดอะไรเงี้ยไม่มีหรอกเร็วกว่ากำหนดอ่ะได้ไหมผมมีสีดำเนี่ยผมต้องมีสีแดงเราขาดสีแดงเดี๋ยวดูวาร์ปก่อนอันหน้าดารากามาพอดีเลยงั้นเราเปลี่ยนหรืออาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ไปเอาพวก VIP เลยก็ได้ไอสูงสุดนี่ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเลือกมาเลยก็ได้วะเลือกมาเลยกันห้ามจมดิ่งคือความเก่งของแมวคือการซื้อนั่นไงไอบวกตังค์ไม่มาจริงด้วยอันนี้ซื้ออัพเฉพาะอันที่เราคิดว่าสำคัญหรือแบบแม่งต่อยอดได้ยันจบเกมอะไรอย่างนี้เลยนะอโพเนียดีกว่าแต่บัฟเราก็เกลือแล้วนะอโพเนียเลยแล้วกันแต่อโพเนียต้องมีข้อ6ข้อ1กับข้อ6กายภาพรีสีฟ้าห้ามทรยศเนี่ยเอเดนเนี่ยได้ละแต่ใช้หมดก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวได้ตัวคูณน้อยเป็นไงวะอันนี้ไงตัวคูณน้อยอ๋อนี่อันนี้มีละเราจะได้ตัวคูณจากอันนี้น้อยได้รับเหรียญเงินเพิ่มที่ 6% ของจำนวนเหรียญปัจจุบันปัจจุบันใช่ปัจจุบันคือที่มีอยู่แต่ไอ้ข้างล่างนี้คือทั้งหมดที่เราได้สมุดบัญชีขอสีแดงวะถ้าได้สีแดงนี่จะฟินมากเฮ้ยเจอหุ่นต้องเอาดูแลนดอลมาไหมบอกเลยว่าไม่ต้องมาดูความขี้โกงได้เลย
ดาเมจแบบทะลุโลกจริงอ่ะใช้เลยครับเพื่อประหยัดเวลาคิด50นาทีแล้วเออก็น่าเอาแมวไม้ครบไปเลยปุ้มแหมเร็วขึ้นละเร็วขึ้นทุกครั้งที่ผ่านร้านค้าสีแดงโอเคๆๆสีเหลืองได้อยู่สีเหลืองได้อยู่ขอบคุณครับเอาอีกอ่ะเอาอีกแล้วโหแต่เอเดนมี1อโพมี2เราค่อยไปเลือกอโพด่านหลังบอสแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวประสบการณ์จะสอนคุณเองว่าคุณควรหาอะไรมาเพราะว่าช่วงแรกมันแน่เลยแล้วว่าคุณต้องเอาบัฟมาอุดจุดอ่อนตัวละครก่อนถ้าจุดอ่อนคือ SP เริ่มเกมเราจะต้องหาดาเมจพร้อมกับมี SP ไปในตัวเรียบร้อยเป็นไงล่ะขมอนบ้องติดแข็งไงเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้อีกเอามาพลาดมันยังไงวะช่างมาเถอะนะอันติแถบสีส้มกับเวลาบัฟข้างล่างมันยังไหลลงอยู่แต่เราก็แทบจะเป็นอมตะแล้วถึงจะมีหรือไม่มีเควินอันติมาก็จะกดๆไปเลยก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของคุณเฮ้ยวีเอ้าวีนะแต่ก็ได้อยู่แล้วอ่ะการันตีแล้วจะเบิร์ดอุ้ม4หลอด5ล้านเลยอ่ะเป็นล้านเลยอ่ะ真相のนั่นแหละก็ผมก็สนับสนุนให้คุณคิดเองนะแต่ก็อันนั้นนะประสบการณ์จะสอนเลยโอ้นั่นไงโอ้หลังกูบอกว่าหลังบอสหลังบอสก็หลังบอสรีประตูแล้วเออถ้าเราได้ร่วมทางป้องกันของเอเดนมาก็โอเคหนึ่งเลยตัวนี้เลยเราจะตายเพราะปืนกลของตัวบักตัวหานี่เลยนะอันตรายมากไอไฟโคนเจ็ตอาร์มสตรองเนี่ยแม่งมันจนที่สุดแล้วมากกว่า10แน่เลยเพราะผมรู้สึกว่าไอช่วงที่เราไปเลือกแมวขนาดมันทำให้ช้าแต่นั่นก็เพื่อผลประโยชน์เอ้ยเพื่ออนาคตของเลดเกมเออทำไมมันลดลงวะไม่มีหรือว่าไม่มีสิ่งอันเชิญแตกเฮ้ยน่าจะเก็บไว้ใช้ตอนล่างไม่แดงเออแต่ไม่เป็นไรดาเมจทะลุโลกอยู่แล้วอย่าไปกลัวแต่เราดูมันยังไม่ตายตายยังไซโคนเออไซโคนตายแล้วโอเคลงมาเนี่ยเวลานี้เหลือๆแต่ใครจะแบบโอ้โหผมตีวอสต่างทีวีครับครับเก่งครับเราแค่เล่นให้ดูเฉยนะทุกคนบอกว่าเนี่ยผมโกงมากเลยตายเหอะ
สวยงามแดกหัวมันโตโมโยอ้าวนี่สี่คนนี่สิครับไวฟุนี่ไงเออสีแดงเออเอ้ยซื้อร้านค้าใช่ใช่บองบองบักกระดองบักกระดองแล้วก็แน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มดาเมจเราได้คือสล็อตแมวอุ้ยอันตีหมดละบางครั้งก็นั่นแหละลืมจริงแต่ถ้าอยากเวลาดีๆก็ต้องไม่พลาดเลยแบบโปรเพลเยอร์มูฟเลยเพราะว่าคือเราก็อาจจะเพลินๆไงพอตามองไปที่แถบเลือดศัตรูดูว่าเอ้ยแรงขนาดไหนกันเนี่ยมาแล้วโบบะข้อ6เอามี6อยู่แล้วนี่เอ้าตะโอ้ยตายแล้วอะไรดีวะผมไม่แน่ใจว่าเอาข้อ4ต้องมีข้อ4กับข้อ5แหละคือบัฟข้อ6ทำให้วินัยไม่ลดแต่ถ้าเราทำเงื่อนไขที่มันลดแล้วเราจะได้บัฟจากข้อ5มั้ยอะไรที่คือสิ่งที่ผมสงสัยทำดาเมจรอบตัว 1,400 แล้วก็บวกดาเมจตัวเองทุกๆครั้งที่ขึ้นมันกระแทกโดนสูงสุด 70% ว้าวเดี๋ยวด่านหน้าเราจะใช้สล็อตแมวอ๋อใช่ผมลืมพูดไปเลยว่าสูตรโกงสล็อตแมวมันก็เริ่มมาจากแมวนี่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่ทำกันง่ายๆไงเอาทำไมเป็นงี้อ่ะเอลี่5บัฟก็ได้วะโอ้เอ้ยตังโอ้โหมาด่านสุดท้ายเหรอกำจัดศัตรูที่ไม่ใช่บอสเอาวะเอาซื้อมารถเกาะโอเคห้ามปิดบังไม่ต้องละเกาะทะลวงธาตุผมเอาวันนี้มาเลยอะสูตรโกงทะลอดแมวมันก็มาจากแมวนี่แหละรีเซ็ตใหญ่เป็นมุมเยอะเย้ยเอ้าแม่งไม่มาจริงนะไม่มาจริงสีแดงไม่มาจริงสายฟ้าช็อตเรื่อยๆงั้นซื้อแค่2อันนี้พอละนอกนั้นจะเอาไปลงตู้นี่เกทั้งหมดนี่ไม่ต้องทำตามเนี่ยอย่างฝรั่งเมื่อกี้ตัง 5,000 เลยนะรูปของฝรั่งจากกลุ่มฝรั่งกลุ่มโกลบอลอะเรียกกลุ่มโกลบอลกลุ่มฝรั่งตัง 5,000 เลยนะเนี่ยแล้วผมไปเห็น 5,000 ผมก็เลยกูอยากลองทำตามบ้างเป็นไงดีไม่เท่าเป็นป่ะแต่ก็ถ้าคุณเล่นจะหลายแล้วหลายเท่าคุณก็จะได้หลายทีไม่เกี่ยวมาถึงดีขึ้นหลายเท่าเก่งเล่นหลายเท่าเก่งหลายทีสิ่งที่อนาได้เปรียบโบนิกก็มีแค่จบตีเร็วกว่าแต่ผมคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกมาเร็วขึ้นปะคุณรู้สึกว่ามาเร็วขึ้นไหมเอ้าติดเฮ้ยเร็วว่ะเฮ้ยเร็วจังวะพอบาลาดกับพีเดชเพอร์เดชันแรงขึ้นลดคูดาวสกิลอาวุธอันติแรงรันเวย์นานขึ้นคือไอ้รันเวย์นานขึ้นมัน
เอ้ยเกือบลืมสล็อตแมวดูจากตัวเลขเงิน3944ข้างล่างก็ได้เอาพอจ่ายนะผมให้เขาขึ้น 5% 39cc ได้เท่าไหร่วะโอ้ได้แค่10นี่เอาได้เท่าไหร่อ่ะ3954ดาเมจง่อยๆได้10เหรียญอย่างเกลือเนี่ยพอคุณดวงดีไม่เท่าอ่ะสล็อตแมวก็โอเคผมผิดหวังในสล็อตแมวว่ะเนี่ยถ้าคุณดวงดีไม่เท่าอ่ะคุณก็เสียดาเมจเสียอะไรไปหลายๆอย่างกับตู้กาชาหลอกลวงนั่นนะไปอย่าบอกนะอย่าบอกนะขออีกทีนึงไม่มีสีแดงถ้ามีสีแดงนี่กูจะโกรธกูจะโกรธตัวเองมากอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าคุณเงินไม่เท่าอ่ะมันก็ไม่คุ้มไงผมคงไม่ได้คิดไปเองคนเดียวนะว่ารู้สึกว่าอันตรีมันเร็วขึ้นอ๋อสูตรสล็อตแมวก็คือเริ่มมาแมวมีตังค์500ใช่ไหมแล้วก็เลือกสล็อตแมวมาเราก็สุ่มที่ด่านหนึ่งเลยสุ่มที่ด่านหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าคุณดวงดีอ่ะคุณจะได้ตังค์ร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยห้ามดวงดีมากดวงดีมากหรอเขาว่าไงถ้าเราได้รางวัลแจ็คพอตก็คือ 9,000 เอ้ย 999 เหรียญแล้วตู้ก็จะแตกไม่ใช่ 9,000 999 เหรียญเออนะมันแรงสู้เควินแมวมันแรงเพราะมันไม่มีเพดานจำกัดแต่เควินมีเพดานจำกัดแต่ต้องทำบัฟให้สมบูรณ์นั่นแหละครับอันไหนดีก็ทำตามอันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องทำตามอย่างรูปรุ่นพี่ผมรูปนั้นก็ใช้บัฟแมวนะนั่นแหละแต่ผมก็คงดวงไม่ดีหรือบริหารได้ดีไม่เท่าแต่ตัวมันขี้โกงมากเลยนะครับทุกคนนั่นคือนั่นแหละนั่นคือประเด็นสำคัญของคลิปนี้เนี่ยฝรั่งจับ15วิแต่นั่นมัน 2.5 ไงทำไมลำบากเล่น 2.75 ล่ะก็ถ้ามันยังผ่านได้ง่ายๆขนาดนี้ระดับล่างกว่านี้มันจะขนาดไหนล่ะทุกคนเนี่ย121 121นะผมเน้นเลขสวยก็อ้างไปงั้นแหละคอสมามันก็สู้ได้แต่มันจะเหนื่อยครับก็เหมือนเดิมแล้วกันเฮ้ยแต่คาบานนี่ใกล้จะได้เหรียญแล้วนี่หมั่นไส้อะตีจนเหรียญจะครบเลยอะเพิ่งรู้นะว่าเหรียญแม่งใกล้จะครบแล้วเนื่องจากทำคลิปกระทืบคาบานรัวๆนี่แหละโอเคกลับมาที่สล็อตแมว100 200 100 200 100 200ไปเรื่อยๆเลยนะถ้าโชคดีเกินได้999เหรียญตู้แตกเอ้าแทนที่เราจะได้200กับ100รวมกันเกิน 1,000 อะไรเงี้ยนะถึงได้บอกว่าห้ามโชคดีเกินแล้วพอแล้วด่าน1อ่ะอาจจะนานหน่อยด่าน1เอ้ยด่าน2ดิด่าน1เป็นอัตราเนาะด่าน2จะนานหน่อยเพราะว่าเรายังไม่มีดาเมจแล้วพอเราได้บัฟดาเมจเพิ่มตามจำนวนเงินปุ๊บโอ้โหเลยดาเมจเราก็ก้าวกระโดดชั้น2 3 4เนี่ยโอ้โหมันก็จะง่ายขึ้นแล้วจากนั้นอ่ะเราก็ไปเลือกบัฟที่เพิ่มตังค์มาอีกถ้าเกิดว่าเอ้ยตู้สล็อตคุณแตกก็ไม่เป็นไรเราได้บัฟเพิ่มตังค์มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกบัฟประจำตัวละครเพิ่มดาเมจอะไรงี้ไปเลยดาเมจมันก็จะทะลุโลกเหมือนกับไอ้คลิปที่แบบอันนี้นี่นึกขึ้นได้พอดีเลยรูปนี้ตัวละครตัวต่อไปคือโบเนียกันดั้มใช่ไหม
เดี๋ยวเย้โอ้ย1 2 3 3ว่ะช้าช้ากว่าเดิมเนาะแต่โอเคก็นั่นแหละบอกครับว่าอันไหนดีอันไหนดีอันไหนอันไหนเก่งอันไหนไม่เก่งคือรูปเก่าซื้อเยอะกว่านี้อีกมั้งอันไหนที่ติ๊กถูกอ่ะใช้ได้หมดเลยเผลอไปเล่นคาปาร์ตด้วยซ้ำยังไงนะคาปาร์ตแบบคือฮิวก็มีฮิวไง50แต่มันน้อยมากเลยนะแล้วกว่าจะความสามารถคอคือต้องเกิน 1,500 ใช่ไหมก็คงไม่เกินในเร็ววันนะนะโอเคนี่รูปนี้ผมยกตัวอย่างรูปนี้เนี่ย5เนี่ย5แต่ดูเวลา0147คือโคตรเวอร์เอาจริงถ้าเกิดว่ามอนมันไม่ต้องโผล่มาจากดินไม่ต้องลงมาจากท้องฟ้าผมว่าแบบ10วิอะผมว่าแบบไม่เกิน1นาทีอะอันนี้มันก็1นาทีกว่านี่ไม่เกิน30วิอะถ้าเกิดว่ามอนไม่ต้องรอโผล่จากดินไม่ต้องรอดรอปจากเบื้องบนท้องฟ้าเนี่ย20วิก็พอแล้วเนี่ยแต่ดู1 2 3 4 5คือมันมีตังอัพเยอะขนาดนี้เนี่ยก็แปลว่าต้องเป็นบัฟแมวแล้วล่ะแต่ว่าที่ใช้8ถ้าเกิดว่า8แปลว่ามีสกิลที่สามารถเขาเรียกสกิลแบบใช้หลบมันคู่ว่าไงนะสกิลสามารถใช้สกิลหลบได้เองแบบเคลียร์หน้ากดหลบปุ๊บหลุมดำติดสกิลหลบทำงานอโฟเนียกดสกิลวุฒสกิลหลบก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้กับดารากะได้คุ้มโดยเฉพาะเอลิเซียที่กดหลบปุ๊บหลุมดำขึ้นมีหลุมดูดขึ้นมาสกิลหลบทำงานกดสกิลวุฒกดอันติปุ๊บสีครบเรียบร้อยโกงนี่ก็น่าจะเป็นอีกตัวนึงที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่ส่วนไอจังเนี่ยอันนี้แอบสปอยนิดหน่อยส่วนไอจังก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะอันนี้ 2S 2S นะแต่ว่าไปเล่นดารากะซึ่งไอจังไม่มีสกิลหลบไม่สามารถกดหลบแล้วทำงานได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้อะไรนะเอเดนคอ2คอรัปชันก็คือ 2.5 ก็นานอ่ะคืออันนี้แอบงงนะตีมอนด้วยกันเองอ่ะมันช้าแต่ตีบอสอ่ะเฮ้ยตีบอสแม่งแรงแล้วก็อันนี้ 2S แต่พอ 3S นะก็ดูดีขึ้นมาหน่อยเย้ หายไปตั้ง10นาทียังเป็น 2.5 เหมือนเดิมนะแต่ 3S แล้วก็รอบเนี้ยไปเน้นวิววีนะครับเรื่องวิววีเนี่ยแรงที่สุดละแล้วไอจังก็กดสกิลวุฒบ่อยๆด้วยก็วิววีก็พอจะพยุงขึ้นมาได้อยู่นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นสนุกอยู่นะแต่ว่าผมแต่หวังไว้ลึกๆว่าแพทหน้ามันจะไม่ใช่แพทหน้าแพทจริงเพราะนี่เป็นแพทเบต้าแพทจริงอาจจะบัฟให้เก่งเหมือนซูฉางก็ได้นะโอเคก็ประมาณนี้นั่นแหละสล็อตแมวสูตรโกงสล็อตแมวก็ประมาณนี้แต่คือคุณอันนี้หาว่าไปดูได้ยังไงดูในคลิปที่มันคลิปเอลิเซียไม่ใส่ปานแต่อันนั้นขี้โกงจริงวิววีไม่ใส่ปานแมวอาวุธคราฟโง่ไม่ใส่ปานหรือใส่ปานกากๆผ่านจุดจบได้ก็คือคุณดูบัฟนี้เป็นหลักเลยว่า6อันหรือ8อันหรือเปล่านะก็สงสัยไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งไปแบบเอ้ามึงขี้โกงอย่าเพิ่งคือมันเรียกว่าอะไรวะมันเรียกว่าชีสไม่ใช่ชีสที่แปลว่าโกงแต่ว่าเป็นชีสที่เป็นเนยแข็งมันเป็นคำนิยามในเกมเมอร์ในกลุ่มเกมว่าเป็นแท็กติกที่ง่ายแล้วที่ง่ายแต่ประสิทธิภาพสูงเหมือนโกงแต่ผมจะนิยามว่ามันคือการขี้โกงแต่ยังอยู่ในกฎของเกมนะโกงแต่ยังอยู่ในกฎของเกมก็เลยเรียกว่าชีทแทนก็สำหรับพาโดฟิลิสก็ประมาณนี้นะครับเนี่ย10
12นาทีนี่ถือว่าแบบไม่ดีไม่แย่กลางๆสำหรับจุดจบถ้าอย่างเทพๆเลยก็เมื่อกี้โชว์เคสเมื่อกี้ใหม่อันนี้ในกลุ่มส่งเข้าประกวด VV7 766 4เข้าส่งเข้าประกวดอันนี้จุดจบนะ918เห็นป่ะคือพยายามจะเล่นอย่างเงี้ยเจ๊ง แต่ว่านั่นแหละถ้าเป็นอาทิตย์ครึ่งแรกอะถ้าเป็นอาทิตย์ครึ่งแรกเอเดนกับ VV บวก2โอ้โหเร็วกว่านี้ครับเร็วกว่านี้คือจะเลือกแบบผมจำไม่ได้ว่าใครแต่จำได้ว่านั่นแหละครึ่งแรกก็นั่นแหละโอเคมันชักจะยืดเยื้อเกินเวลาเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาสำคัญของการกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอเวลาสักครู่คลิปนานเหลือเกินโอ้โหโหลดก็ช้าด้วยคืออ๋อเพลงมันไม่ยอมเล่นด้วยนะแต่ถ้าเราปิดจอเพลงมันก็หายอยู่แล้วคนดูแบบมึงจะเอายังไงก็อย่างประมาณนี้ครับอย่างที่คุณเห็นเลยก็คือข้อเสียมันไม่มีอ่ะแทบไม่ใช่แบบต้องมีอาวุธนะแต่อาวุธเออมันก็พอทดแทนได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือมันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆอ่ะทุกคนเออมันแต่ว่าผมก็ชอบเล่นตัวอื่นมากกว่านะก็แค่นั้นเองแหละแต่ว่าแมวเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรค่าครับผมแก่การแบบถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะก็เล่นตัวนี้ได้เนี่ยถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรนะแต่เดี๋ยวอันนี้ก็จะมีการปรับอยู่ละคือ2อันเนี้ยมันผมรู้สึกว่าผมนิยามมันกว้างไปหน่อยเดี๋ยวจะตัดไม่ A ก็ B ออกให้มันไปรวมกันในที่ที่เดียวกันนี้อาจจะตัด A ออกแล้วให้ตัวที่มันเก่งก็อยู่เก่งไปเลยตัวที่มันผ่านได้แต่เหนื่อยก็อยู่ B อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น A แทนส่วน C หรือ B เนี่ยก็อาจจะตัดไปที่เล่นตัวอื่นดีกว่าอะไรอย่างงี้แต่ก็นั่นแหละอันนี้เตือนก่อนว่าอันเนี้ยเตือนก่อนว่าผมอันนี้คนประเมินเป็นผมเองแต่ถ้าคุณอยากเล่นก็ไปได้ครับผมถ้าคุณอยากเล่นพ่อผมก็มีลิงก์ให้ก็ประมาณนี้เนี่ยอยู่เทียร์เดียวกันเห็นเปล่ามันต้องมีเหตุผลนะเป็นโหตัวอื่นๆนี่แบบเอลิเซียโมเบียสอโพเนียอะไรนะซูฉางแลกได้โอเควิววีเนี่ยสุ่มทั้งนั้น HOV ก็เก่งผมไม่ค่อยอยากเอาปัจจัยเรื่องลงทุนมาแต่เดี๋ยวจะมีคลิปแบบเจาะลึกกว่านี้นะโอเคก็เดี๋ยวผมขอเช็ครายชื่ออีกครั้งนึงว่าขาดตกใครไว้หรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ5 6 7 8 8คนโอเคก็ขอบคุณ1114ขอบคุณทุกท่านมากที่แวะเข้ามารับชมกันจนจบนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยจะได้ทำในสิ่งที่รักได้นานๆนะครับเช่นการเล่นเกมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับเปิดประเด็นก็ตั้งราคาไว้งั้นแหละถ้าเกิดว่าใครกดมาก็กราบแบบกราบเลย ตั้งไว้งั้นแหละฮะเปิดโต๊ะนะคุณ WPR นะครับผมสมาชิกระดับเปิดโต๊ะขอบคุณมากเลยครับสมาชิกระดับนั่งบาร์ก็คุณไวรัสคานแล้วก็ผมอ่านไม่ออกนะต้องกราบขออภัยนะครับส่วนขาแล้วก็ขาสมาชิกระดับขาประจำโยชิวาระชิโร่เลิฟทูน่ามินิมินนิมแท็กเกิลตาตาครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมบอกต่อว่าเอ้ยมึงทำตามอย่างคลิปนี้ดีแม่งพูดเยอะเหลือเกินอะไรอย่างนี้ก็เห็นบางคนก็แนะนำมานะแต่ก็แบบอันนี้รูปเก่าแนะนำมานะแต่ก็โหดๆหน่อยโหดๆแบ
บัฟผิดครับต้องเลือกอันนี้ครับแล้วก็แปะคลิปกูอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบหวั่นใจอะหวั่นใจนิดหน่อยก็พูดดีๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมแค่ไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือแบบมันอะไรยังไงเพราะทุกอย่างย่อมมีสาเหตุหรือมีเหตุผลอย่างมีคนส่งรูปมาในเพจผมเนี่ยแบบเฮ้ยพี่ผมไม่ผ่านว่ะส่งรูปบัฟมาผมก็แบบว่าเหมือนหมอตรวจโรคอะหรือช่างดูคอมว่าแบบว่าไอ้ตรงไหนคะแนนมันคือปัญหาเอ้ามันจะยืดเยื้ออีกละไอ้ที่โม้ๆบนๆเนี่ยก็เจอกันในสตรีมนะครับก็มีเพจประจำช่องเพจ Facebook เพจ Show Off ครับผมกลุ่มคุยหลังสตรีมท้ายครัวทุกกี้แห้งกลุ่ม Discord ก็หลังบาร์ก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนท้ายครัวเป็นหลังบาร์ก็ได้ก็อยากแจมก็เข้ามาได้นะถ้าบอกว่ามาจากคลิปไหนด้วยก็ดีโอเคประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละสวัสดีครับผม